ห็นพี่ไหมเห็นค่ะพี่แต่เห็นเริ่มไลฟ์สดหรือยังสวัสดีค่ะโอเคเริ่มแล้วค่ะก็สวัสดีนะคะเดี๋ยววันนี้ก็จะมาแนะนำสร้อยข้อมือ2บาทให้นะคะแล้วก็เผื่อลูกค้าอยากชมสินค้าอะไรก็ทักทายแอดมินเข้ามาได้นะคะวันนี้ก็จะมาแนะนำสินค้าคู่กับน้องไอซ์ค่ะนะคะโอเคสวัสดีนะสวัสดีค่ะโอเคเริ่มกันเลยดีกว่ามาก็มีลวดลายนะคะเข้ามานิดหน่อยโอเคก็แนะนำไปเดี๋ยวจะให้น้องไอซ์ใส่ให้ชมด้วยนะคะสุดสัปดาห์เนี้ยทักทายได้นะคะ เริ่มเอาลายไหนก่อนดีอ่ะเอาลายตรงยาโคไทยก่อนละกันเนาะเดี๋ยวค่ะเสียงเบาไปไหมคะหรือว่าทักทายได้เลยนะคะสำหรับเส้นนี้เป็นลายดอกพิกุลนะคะจะเป็นรูปหัวใจตรงกลางค่ะแล้วก็จะมีตัดลายด้วยลายโขดไทยนะคะโอเคอ่ะน้องไอซ์เดี๋ยวให้น้องไอซ์ลองใส่สินค้าให้ชมเพิ่มนะคะก็ใครเข้ามาแล้วก็ทักทายกันได้นะคะสวัสดีค่ะพี่แสงวอลวูดนะคะเดี๋ยวเราชมน้องไอซ์ช่วยกันใส่สินค้าให้ชมนะคะอย่างเส้นนี้จะน้ำหนักอยู่ที่2บาทนะคะนี่ค่ะโอเคชัดเจนสวยงามนะคะลองหมุนลวดลายให้ลูกค้าดูนิดนึงอันนี้จะเป็นลาย6เสานะคะขอบคุณพี่ปุ๊กกี้ค่ะพี่กัลยาณีสักครู่นะคะเดี๋ยวขอแนะนำ2บาทสักนิดนึงก่อนเนาะขอบคุณมากเลยค่ะโอเคนะคะลายถัดไปดีกว่าลายถัดไปมีลายอะไรกันบ้างนะคะโหลายนี้สวยมากโอเคลายนี้ก็จะเป็นแบบว่าเต็มไม้เต็มมือนิดนึงใช่ค่ะโอเคไม่ต้องเรียนมาประมาณนี้นะเส้นนี้ก็2บาทนะคะเป็นลายตัดเงานะคะ2บาทรวมค่ากำเนิดวันนี้ก็จะอยู่ประมาณ 40,000 เนาะประมาณ 40,000 บวกลบนิดหน่อยค่ะนะคะลายนี้สวยไหมถูกใจทักอินบ็อกซ์ได้เลยนะคะอันนี้ก็ให้น้องไอใส่ให้ดูว่าพรีเซนต์แบมือแบมือนะคะแล้วก็หันเข้ากล้องให้ลูกค้าดูนิดนึงนะคะเส้นนี้น้ำหนัก2บาทนะคะเดี๋ยววัดความยาวให้ดูอันนี้2บาทนะคะน้ำหนัก2บาทค่ะมองเห็นไหมคะไม่บรรทัดอยู่ด้านล่างอยู่กับพี่เก่งอ่ะไม่มาพัดมาให้พี่อ้อหน่อยโอเคนะคะพี่เสาวนีถามมาตอบเรียบร้อยนะคะสำหรับได้ค่ะเดี๋ยวก่อนได้ค่ะเส้นนี้นะคะความยาวตั้งขึ้นใช่จับไว้แค่นี้เส้นนี้ความยาวอยู่ประมาณ 16.5 นะคะก็ใครใส่ได้ทักได้เลยนะคะน้ำหนัก2บาทลายสวยมากชัดเจนมากนะคะโอเคมาดูกันลายถัดไปถัดไปนี่ค่ะลายนี้ก็สวยเมื่อกี้นะคะก็จะคล้ายๆตัวมือก็จะเป็นลายตัดเงาเหมือนกันนะคะใช่แต่ก็จะมีตัดตรงกลางค่ะก็จะเวลาใส่ก็จะเต็มไม้เต็มมือนิดนึงใช่ค่ะเส้นนี้ความยาวเท่าไหร่นะ 16.5 นะคะลายนี้ก็จะเป็นผ่าหวายเป็นผ่าหวายนะคะ4แถวแล้วก็ขั้นกลางด้วยหัวใจตัดเงาแล้วก็ตรงขอบนะคะจะพ่นทรายสวยๆนะคะนี่สวยงามมากนะคะขอบคุณมากเลยค่ะพี่ลามิดาบอกว่าเราอยู่แถวอนุสาวรีย์ซื้อแต่ร้านนี้ลายสวยเยอะขอบคุณนะคะพี่กัลยาณีขอบคุณมากเลยค่ะโอเคก็เดี๋ยววันนี้ก็ชมลวดลายไปด้วยกันเรื่อยๆเลยนะคะโอเคเดี๋ยวให้น้องไอซ์ลองใส่ข้อมือให้ดูดีกว่าไอซ์ลองใส่ข้อมือให้ลูกค้าดูนิดนึงนะคะนี่โอเคสวยค่ะเดี๋ยวพี่ช่วยซูมไม่ต้องยืนก็ได้ค่ะจะได้ไม่เมื่อย นะเนี่ยค่ะสวยงามมากเลยนะคะมองมุมไกลนิดนึงก็ได้อ่ะเอาโอเคเนี่ยค่ะสมมุติเรามองมุมไกลๆนะคะเวลาใส่ก็ดูโดดเด่นเห็นไหมคะ
15อาจจะมีเป็นลายอื่นนะคะพี่รุจิรานี่ค่ะก็จะแบบเป็นลายสายเป็นผวายผวายทั้งหมด4แถวนะคะแล้วก็เชื่อมติดกันเลยนะคะหมุนลายหัวใจขึ้นมาดูหน้ากล้องหน่อยโอเคตรงหัวใจก็จะเป็นพ่นทรายเบาๆค่ะแล้วตอนนี้ก็จะเล่นไฟนิดนึงนะคะใช่จะโดดเด่นมากเลยนะคะมองไกลๆแบบเห็นแต่ไกลเลยเห็นไหมคะโอเคเดี๋ยวต่อด้วยลายต่อไปกันดีกว่าค่ะวันนี้ก็เตรียมลวดลายมานิดหน่อยให้ลูกค้าได้ดูกันนะคะพี่น้องโตโน่หวัดดีนะคะโอเคลายถัดมานะคะเดี๋ยวเรามองแบบมุมกว้างกันก่อนนะคะสำหรับเส้นนี้ความยาวนะคะ10ประมาณ16นะคะแต่ว่าเส้นนี้ก็คือมันจะกินไซส์นิดนึงฉะนั้นเนี่ยข้อมือที่เหมาะสมที่ใส่เส้นนี้ได้ควรจะอยู่15ถึง 15.5 นะคะโอเคเดี๋ยวให้น้องใส่ให้ดูนิดนึงเดี๋ยวพี่ช่วยน่าจะใส่พอดีใช่ใช่ค่ะเพราะว่าน้องไอซ์จะข้อมือ15นะคะประมาณนี้ใส่แล้วก็พอดีเป๊ะๆ เลยค่ะนะคะใช่ค่ะคุณปุยฝ้ายบอกว่าข้อมือ14หาสร้อยใส่ยากใช่ไหมโอเคเดี๋ยวซูมลายให้ดูนะคะก็จะมีเป็นฉลุข้างในนะคะก็จะดูสวยนี่นะโอเคแล้วก็ขอดูมุมไกลนิดนึงค่ะชักมือเข้าไปใกล้ตัวก็ได้ค่ะนี่นะคะใส่ก็จะประมาณนี้นี่เลยลวดลายสวยงามนะคะตัวสายจะเป็นลายชื่ออะไรนะข้าวโพดเป็นข้าวโพดพ่นทรายใส่แล้วดูเต็มมือมากเลยนะคะขอบคุณพี่พันทิพย์มากเลยนะคะยินดีมากเลยค่ะก็ถ้าเกิดว่าต้องการสอบถามสินค้าอะไรก็ทักอินบ็อกซ์ได้นะคะซื้อไม่ซื้อไม่ว่ากันหรอกค่ะโอเคที่โชว์อยู่เส้นนี้น้ำหนัก2บาทค่ะพี่อินทูออนวงตาลนะคะน้ำหนัก2บาทสวยมากเลยใช่คือประมาณว่าน้องไอซ์อยากได้เองใช่ค่ะอยากได้เองเลยนะคะน้ำหนัก2บาทค่ะพี่เซปานนะคะเส้นนี้สวยมากๆก็จะมีความยาวมีอยู่หลายเส้นอยู่เนาะก็จะประมาณมีไซส์15 15.5 โอเคเดี๋ยวอย่าเพิ่งถอดเอาลายนี้ดีกว่ามาเทียบกันเพราะว่าสายจะแตกต่างกันเล็กน้อยนะคะตัวจี้ตรงกลางก็จะเหมือนกันนี่ค่ะสำหรับเส้นนี้นะคะก็คือจะสายจะเป็นสายลายมีนาเดี๋ยวขอให้ลูกค้าดูสายลายก่อนส่วนสายลายนี้ก็คือจะเป็นสายลายข้าวโพดค่ะตัดลายด้วยมีนาเล็กๆนี่นะคะแล้วก็ส่วนด้านบนเนี่ยก็คือจะเป็นตุ้มเหมือนกันนะคะเป็นตุ้มเดียวกันแต่ว่าต่างกันที่สายนะคะอย่างบางทีลูกค้าอาจจะชอบสายคนละแบบข้อมือ1สลึงราคาเท่าไหร่คะ 5,400 บาทค่ะ 5,400 นะคะแล้วก็พี่เอมิกาขอบคุณค่ะโอเคพนักงานตอบรวดเร็วขอบคุณค่ะโอเคนะคะก็มาดูสายก่อนแล้วก็มาดูลายมีนาดีกว่าว่ายาวเท่าไหร่กันอ่ะตั้งลายขึ้นมาให้ลูกค้าดูนิดนึงนะคะเส้นนี้ความยาวอยู่ 16.5 นะคะจะยาวกว่าเส้นที่น้องไอซ์ใส่อยู่นิดนึงนะคะโอเคเดี๋ยวคล้องข้อมือดูอีกข้างนึงดีกว่าอีกข้างนึงใส่ข้างนึงลูกค้าจะได้เห็นว่าเวลาเนี่ยค่ะเทียบกัน2ข้างให้ดูนะคะนี่นะคะใส่จริงตรงนี้น่าจะ 15.5 ได้ก็ใช่ค่ะน้องบอกว่าถ้าคือ2เส้นเนี้ยคือความยาวอ่ะเส้นเนี้ยจริงๆคือ16นะคะแล้วก็เส้นเนี้ยถ้าวัดจริงเนี่ยจะอยู่ 16.5 ทีนี้เนี่ยเวลาใส่อ่ะลายที่เป็นลายทรงกลมๆแบบนี้นิดนึงนะคะจะกินไซส์นะคะสำหรับวงอันนี้ความยาว 15.5 เวลาใส่จริงความยาว16เวลาใส่จริงข้อมือ15ก็พอใส่ได้นะคะแล้วก็ตัวนี้ความยาวจริงอยู่ที่ 16.5 นะคะแล้วก็ 15.5 ถึงจะใส่ได้นะคะแวะมานะคะพี่อัญชิริยาอัจฉริยานะคะยินดีต้อนรับเลยนะคะแล้วก็ yes เกานูยังIs it real gold? Yes, it real gold. We sell only real gold นะคะ2บาทพี่ปาริชาติถามว่าประมาณเท่าไหร่ประมาณ 40,000 บาทค่ะวันนี้ประมาณ 40,000 นะคะแล้วก็3บาทได้ค่ะเดี๋ยวทยอยถ่ายให้ชมดูนะคะอ่ะโอเคถัดไปน่าจะพอเพียงพอแล้วว่า
2ลายนี้นะคะสวยใส่กลับบ้านได้มั้ยไม่ได้ค่ะน้องไอซ์แรงนะคะจะขอใส่กลับบ้านค่ะได้ค่ะหักเงินเดือนไว้สัก3เดือนอันนี้ลายต่อมาเป็นลายเป็นลายแบบเกลียวนะคะเป็นลายเกลียวเป็นหัวไก่ดาวใส่หน่อยเดี๋ยวใส่ลองใส่ให้ดูก่อนนะคะโอเคคว่ำลงปะอุ๊ยใส่กลับหัวมันกลับด้านนึงใส่กลับด้านนึงเวลาเราโชว์ลูกค้าจะได้ลายทิ้งลงมาให้ลูกค้าดูค่ะเส้นนี้โอเคนะคะสำหรับเส้นนี้ก็2บาทนะคะมีลายนี้มี3บาทด้วยปะมีค่ะมีเนาะลายนี้มี3บาทด้วยเดี๋ยวเอา3บาทมาเทียบให้ดูดีกว่ามือนิ่งๆโอเคนะคะ2บาทแล้วลองหมุนข้อมือรอบๆให้ลูกค้าลายนี้จะเป็นมือ2บาทค่ะนะมันขายดีเลยนะคะสำหรับเส้นนี้นะคะ3บาทเนี่ยค่ะ2บาทนะคะแล้วก็เส้นที่อยู่บนมือ3บาทนะคะเดี๋ยวลองใส่ให้ดูลูกค้าชอบมากนะลายนี้ขายดีแล้วก็เป็นลายที่แบบใส่แล้วโดดเด่นมากนะคะอันนี้เราใส่เทียบให้ดูนะคะระหว่างใช่ระหว่าง2บาทกับ3บาทนะคะความใหญ่ของ2บาทก็เด่นแล้วนะคะ3บาทก็ยิ่งสวยเดี๋ยวจะลองแพนมุมกล้องให้กว้างขึ้นนะคะจะได้เห็นว่าพอมองไกลๆแล้วจะเห็นลายได้ชัดเจนแค่ไหนนะคะโอเคเดี๋ยวเราขอซูมลายให้ลูกค้าดูนิดนึงว่าตัวตัดโอเคขอทีละเส้นเอาเส้น3บาทก็ได้จะได้เห็นลายชัดๆนะคะนี่ค่ะซูมลายให้ดูใกล้ๆนะคะจะเป็นงานเกลียวแล้วก็ทับลายแบบนี้นะคะสวยมากโอเคหัวใจกระดาวก็แบบตัดลายแบบเงาเด่นมากเลยนะคะพี่ขอบคุณพี่ Clean Small นะคะได้ค่ะพี่ปุ๊กกี้เดี๋ยวยังไงอัพเดี๋ยวจะต่อจากนี้ให้นะคะขอแนะนำสัก2บาทสักถาดนึงนะคะเลทผู้ชาย5บาทไม่มีเลยค่ะเดี๋ยวขอเก็บตังค์ลง5บาทก่อนนะคะตอนนี้มีสูงสุด3บาทสำหรับข้อมือนะคะแต่สร้อยคอมีนะคะพี่ความฝันมีไว้สู้นะคะถามว่าร้านอยู่ที่ไหนอยู่ในห้างเซนจูรี่เดอะมูวี่พลาซ่านะคะปากซอยรังน้ำใกล้ๆคิงพาวเวอร์เลยนะคะขอบคุณพี่เลนค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยวขอทักทายพี่เลนก่อนเห็นไหมอ่ะสวัสดีพี่เลนนะคะขอบคุณมากเลยแวะมาดูไลฟ์สดวันนี้วันนี้เรามาแพ็คคู่นะคะเนตดาวมีลงยาเพียบเลยค่ะเดี๋ยวเอาให้ดูเดี๋ยวขอพรีเซนต์2บาทสัก1ถาดก่อนนะคะตอนนี้ไปครึ่งถาดแล้วแล้วเดี๋ยวเราจะพรีเซนต์ของไปแล้วก็คุยกับลูกค้ากันไปเรื่อยๆดีกว่านะคะโอเคแกะทองออกค่ะห้ามเอากลับบ้านเอากลับบ้านได้ใน3บาทสามบาทเก็บคืนนะคะเพราะเดี๋ยวน้องไอซ์จะพกกลับบ้านไปหนูขอกลับบ้านสองบาทกลับบ้านจ้ะนะคะลายถัดมาเป็นลายตันๆเดี๋ยวโชว์ไว้เลยค่ะนะคะสำหรับลายนี้นะคะเป็นลาย6เสาขั้นลายดอกพิกุลนะคะขั้นลายดอกพิกุลโอเคความยาวเส้นนี้นะคะ16เซนสวยมากนะคะลายนี้ใครชอบลายตันๆนะคะก็อยากจะแนะนำลายนี้we ship to USA also you can inbox us นะคะมีลายใจดาว4เสาไหมมีแค่ใกล้เคียงค่ะมี3บาทลาย2บาทลายบล็อกเชนมีไหม2บาทบล็อกเชนมีปะ2บาทบล็อกเชน2บาทลายเม็ดมะยมมีไหมอินบ็อกได้เลยนะคะ ขอบคุณค่ะพี่เลนโอเคเดี๋ยวเราลองใส่เส้นนี้ให้ดูกันนะคะพี่โอช่วยค่ะปุ๊บค่ะหงายข้อมือเลยพี่โอช่วยอันนี้เวลาเราแกะตะขอเราก็ใช้ครีมนะคะแบบนี้หัวกลมๆนะคะตามร้านอุปกรณ์เครื่องช่างมีนะคะจะได้ตะขอไม่เสียง่ายเ
เชียนมี2สีนี่ค่ะก็เรามาชมนะคะว่าเวลาใส่เส้นนี้เป็นยังไงบ้างนะคะลายตันๆน่ารักน่ารักนะคะเป็นพิกุล2แถวหยุดหมอมีค่ะมีแต่หยุดนะเนี่ยค่ะหมุนข้อมือให้ลูกค้าดูลวดลายนิดนึงนะคะตันมากโอเคเดี๋ยวขอดูไกลๆมุมไกลนิดนึงนะคะมุมไกลนิดนึงไม่ต้องเขินค่ะไอ้ไม่มีอะไรจะเสียแล้วค่ะสามีก็มีโอเคนะคะพอมองมุมไกลแล้วก็สวยโดดเด่นดีนะคะพี่ขอบคุณพี่คลีนสมอลนะคะโอเคกล้องสั่นเล็กน้อยต้องขออภัยนะคะพอดีเราไลฟ์สดกันเลยแล้วก็ข้อมือสร้อยคอบล็อกเชนอ่ะเดี๋ยวพี่แกะให้สอบถามได้จ้าวางในตู้ก่อนได้นะคะตัวนี้เป็นลายบล็อกเชนนะคะงาน2สีเลยค่ะตัวนี้เป็นงาน2ประสาทนะคะมีทองคำขาวนะคะเพียวโกเพียวโก yes or 23.5 gram ก็จะอยู่ประมาณกัน28นิ้วนะคะความยาวตัวเส้นนี้ค่ะเป็นสร้อยคอ2บาทน้ำหนัก2บาทนะคะวันนี้เดี๋ยวจะลองใส่ให้ดูนะคะมีความยาว18นิ้วนะคะก็จะอยู่ประมาณนี้นะคะกำลังพอดีค่ะเส้นกำลังสวยนะคะมองเห็นมองเห็นไหมคะก็จะอยู่ประมาณนี้ค่ะยาว18นิ้วนะคะโอเคนะคะเดี๋ยวต่อว่าสร้อยคอ3สลึงวันนี้ราคาเท่าไหร่คะเดี๋ยวพี่ช่วยอ่านหน้าจอนะคะแล้วเดี๋ยวให้น้องไอช่วยตอบนะคะขอดูลายเม็ดมะยมหน่อยเม็ดมะยมปุ๊บปุ๊บปุ๊บเม็ดมะยมแบบไหนดีคะคอหรือข้อมือคะพี่ทอมลีถามว่าเท่าไหร่2บาทลาย2กษัตริย์เมื่อกี้ใช่ไหมคะ192บวกราคาสร้อยคอเมื่อกี้นะคะ41,500 นะคะสำหรับลายบล็อกเชนนะคะนี่ค่ะเชื่อมนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวขอซูมใกล้ๆนิดนึงนะคะเป็นลายที่เชื่อมแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเอาเป็นว่าตันมากค่ะใส่เบื่อกันไปข้างหนึ่งสำหรับเส้นนี้นะคะค่อนข้างทนสุดๆนะคะเพราะว่าจะเป็นลายตันไม่ใช่ลายโป่งด้วยค่ะพี่โอเคนะคะแล้วก็ขายดิบขายดีขอบคุณค่ะพี่นิออนเมื่อเช้าเพิ่งมาหากันเองนะคะข้อแขนเท่าไหร่คะข้อแขนเท่าไหร่คะข้อแขน1บาทใช่ไหมคะพี่แจงซี่ถ้า1บาทก็อยู่วันนี้รวมค่ากำเนิดราวประมาณ 19,900 นะคะรวมแล้วค่ากำเนิดนะคะมาเส้นต่อไปเลยนะคะเดี๋ยวเราจะได้ไปชมลายอื่นกันต่อลายนี้น่ารักมากโอเคขอระดับนี้ค่ะเห็นเต็มจอพอดีนะคะลาย6เสานะคะพันเกลียวนะคะแล้วก็แต่งลวดลายน่ารักมากเลยก็คือเป็นเม็ดตุ้มอย่างนี้นะคะแล้วก็เป็นพันเกลียวแบบนี้นะคะเดี๋ยวขออนุญาตเวลาใส่นะคะลวดลายสวยงามเข้ามาอีกนิดนึงอึ๊ดส่งพลังนะคะลายสวยไหมสวยเนาะน่ารักมากเดี๋ยวลองใส่ดูนะคะลูกค้าจะได้เห็นภาพว่าเวลาใส่จริงแล้วลวดลายแบบน่ารักแค่ไหนบางทีแบบเราเห็นแบบวางแบแบอยู่ในตู้ไม่สวยงามเท่านี้นะคะแต่เวลาตอนใส่มาแล้วสวยมากนะคะโอเคนี่เลยค่ะแหวนลายสัตว์ฉลุลายมังกรหรือม้าสัก2บาท1สลึงพอจะมีไหมนะโอเคนะคะลายน่ารักมากแล้วก็
เราสำหรับเส้นนี้เรามองมุมไกลๆนะคะสวยดีนะคะหน้าเขาแหวน1บาทมังกรโอเคนี่นะคะ1บาทมังกรลูกค้าอยากดูแหวนแบบมังกรหรือว่าลายม้าประมาณ2หรือ1บาทอะไรเงี้ยค่ะโอเคนะลายนี้น่ารักมากเลยนะคะดูเก๋ไก๋แล้วก็อันนี้พี่ให้ลูกค้ามองมุมไกลนิดนึงลูกค้าจะได้เห็นว่าสมมติเวลาใส่เนี่ยแล้วแบบคนอื่นจะมองเห็นไหมว่าลายนี้ใส่สวยยังไงเป็นยังไงค่ะนะคะโอเคราคาเท่าไหร่คุณทอมลีถามสำหรับเส้นนี้ประมาณ 40,000 นิดๆเนาะ 40,100 200ประมาณเนี้ยค่ะทักอินบ็อกซ์ได้นะคะแคปภาพไว้ได้เลยนะคะเดี๋ยวให้ดูลวดลายอีกทีนึงค่ะสวยมากขอหมุนขวบพลิกข้อมือเบาๆอ่ะช้าๆนะคะค่ะใครชอบเส้นนี้ก็ทักเข้ามาได้นะคะโอเคนะคะแล้วก็มาต่อกันเลยค่ะแหวนพี่แกะให้เมื่อกี้มีคนขอดูแหวนท่านรายการเข้ามานะคะอ่ะน้องไอซ์พรีเซนต์แหวนให้คุณลูกค้าชมนิดนึงใหญ่กว่านี้เอาใกล้กล้องค่ะลูกค้าจะได้เห็นหน่อยก็จะเห็นกล้องใหญ่นิดนึงนะคะนี้เป็นฉลุมังกรนะคะอันนี้แหวน1บาทช่วยพูดได้ค่ะตัวนี้เป็นมังกร1บาทนะคะวงนี้ก็จะไซส์ประมาณ61ค่ะไซส์แหวน61นะคะก็จะเป็นมังกรรอบวงเลยได้ค่ะเดี๋ยวขั้นรายการให้พี่เน็ตดาวต่อนะคะก็ได้ดูแหวนลายม้าแล้วนะคะลายม้านี้คือ2สลึงค่ะไซส์ประมาณ54นะคะโอเคน่าจะพอนะคะเดี๋ยวขั้นรายการนี้แล้วก็พี่จะไปเตรียมห่อสักบาทมีอันนี้ด้วยนะคะมีอันนี้ด้วยขอแทรกมังกรนะคะบาทนึงโอเคตัวนี้เป็นสร้อยคอ2บาทนะคะลายเม็ดพริกไทยนะคะความยาวก็จะอยู่ประมาณ 23-24 นิ้วนะคะมองเห็นไหมคะค่ะประมาณ 23-24 นิ้วค่ะตัวนี้โอเคนิ่งๆเลยลูกค้าจะได้เห็นลายชัดๆเข้าหน้ากล้องนะคะลายนี้บางคนก็เรียกลายเม็ดมะยมนะคะบางคนก็เรียกลายเม็ดพริกไทยนะคะแล้วก็อย่างเส้นนี้เนี่ยเขาจะเป็นแบบงานเขาเรียกว่าอะไรอ่ะตัดลายแบบเป็นทรายนะคะตัดลายเป็นทรายนิดนึงนะคะจะแบบดูทันสมัยนิดนึงนะคะแต่ถ้าเป็นเงาล้วนๆอย่างเงี้ยค่ะบางทีก็อาจจะดูเหมือนแบบดูคนมีอายุใส่นิดนึงนะคะทีนี้ทองปัจจุบันเนี่ยเราก็พยายามทำให้ลวดลายแล้วก็ดีไซน์เก๋ไก๋มากขึ้นนะคะโอเค คุณทอมลีถามว่าคุณมีสร้อยข้อมือทองคำจริงไหมโอเคค่ะ ไม่รู้จะตอบยังไงค่ะขายทองคำแท้ทั้งหมดนะคะหรือว่าคุณทอมลีใช้ Google แปลภาษาเป็นไปได้ไหมน่าจะใช้เป็นเนาะเนาะแล้วก็ข้อมือมียาวสุดเท่าไหร่คะข้อมือน้ำหนักเท่าไหร่คะพี่โจ๊กถามว่า2บาทเอ้ยพี่โจ๊กถามว่าราคาเท่าไหร่ค่ะ1บาทจะอยู่ประมาณ 18.5 ค่ะไม่แหวนเมื่อกี้แหวนเมื่อกี้ชลุมังกรมี57แล้วก็อยู่ประมาณ 20,000 นิดๆค่ะราคาไซส์61นะคะค่ะแล้วก็ลายม้ามี2สลึงนะคะราคา2สลึงวันนี้ก็อยู่ประมาณ 1,200 บาทค่ะนะคะแล้วก็มือมีปี่เสียไหมมีแต่ว่าต้องจองเนาะเพราะว่าขายดีมากนะคะลายนี้ตันไหมพี่หมูน้อยถามลายนี้โปร่งเล็กน้อยค่ะแต่ว่าข้อต่อจะตันนะคะเดี๋ยวซูมให้ดูข้อต่อนะคะข้อต่อจะเป็นลวดทองแบบตันๆนะคะโอเคต่อด้วยของพี่เน็ตดาวดีกว่า3บาทเอานี้มา3บาทแบบอันนี้3บาทนะคะพูดกันดังอันนี้เป็นสร้อยคอ3บาทนะคะค่ะส่วนนี้ก็จะเป็นงานลงยางานผู้ไทยนะคะส่วนนี้งานลงยาอันนี้ก็จะอยู่ความยาวอยู่ประมาณ19 18 19นิ้วนะคะโซนนี้18 19นิ้วค่ะค่ะ
แล้วก็จะเป็นลายสีเสาแบบตัดนะคะก็จะมีลายผวายตัวนี้จะเป็นงานหัวมังกรนะคะเป็นงานลงยาค่ะโอเคก็เดี๋ยวมาแนะนำลวดลายแบบรวดเร็วให้ลูกค้าดูกันเนาะโอเคเดี๋ยวเอาออกมาทีละเส้นแล้วก็มาดูลายกันแบบใกล้ๆกันดีกว่าโอเคลายมาเลยค่ะทีละเส้นได้เลยค่ะพี่เนตรดาวเดี๋ยวแป๊บเดียวนะคะเดี๋ยวดึงออกมาจากถาดไม่ๆเอาแต่ลงยาก่อนสอบถามอีกนิดนึงครับมีสร้อยและจี้ครุฑไหม1บาทสร้อย1บาทมีค่ะจี้ครุฑไม่มี1บาทจ้ามีแต่เป็นงานทอง 90% ไอ้แนะนำต่อได้เลยค่ะค่ะตัวนี้เป็นงานสีเสานะคะสีเสาแบบตันเลยค่ะ6เสาค่ะตัวนี้ใช่มั้ยตัวนี้เป็น4เสาใช่4เสาตันนะคะ3บาทค่ะ3บาทนะคะเป็นงานลงยาค่ะสวยค่ะอ้าวเส้นถัดไปเลยจ้าเส้นถัดไปเลยเป็นงานลงยาเหมือนกันนะคะจะมีตัดลายด้วยงานดอกไม้ลงยาตรงนี้ค่ะสีเสาเหมือนกันนะคะงานตรงนี้โอเคลายถัดมาเลยจ้าอันนี้จะเก๋ตรงที่หัวขั้วนะคะเป็นลายสีเสานะคะแล้วก็หัวขั้วจะเป็นลายหวายราชินีนะคะมีตรงนี้จะเป็นเราจะเรียกว่าลายหวายราชินีนะคะจะดูโดดเด่นมากเลยนะคะแล้วก็เป็นลงยาสีแดงแซมด้วยพิกุลนะคะสายก็จะเป็นลายสีเสาแบบตันๆเอาลองใส่ให้ลูกค้าดูดีกว่าความยาวเท่าไหร่เพราะว่าพี่เนตรดาวน่าจะตัวใกล้ๆกับน้องไอซ์เนาะแต่ว่าน้องไอซ์นมเล็กกว่าสวัสดีค่ะคุณแม่ดวงดาวสวัสดีค่ะน้องไอซ์ค่ะน้องไอพูดดังๆหน่อยนะคะพี่เรนนี่บอกได้ค่ะนะคะหลังรีวิวสร้อยขอดูจี้ครุฑหน่อยนะครับมีจี้ครุฑหน่อยนะครับจี้ครุฑพี่โจ๊กขอดูนิดนึงนะคะโอเคอันนี้จะประมาณ19นิ้วนะคะใส่แล้วก็จะอยู่ประมาณเนี้ยค่ะค่ะกระดุมเม็ดแรกประมาณกระดุมเม็ดแรกของเสื้อนะคะโอเคจี้ครุฑจะเอาใส่กับสร้อยหนักเท่าไหร่ประมาณใส่กับสร้อยประมาณบาทนึงโอเคนะคะสำหรับสร้อยเส้นนี้นะคะความยาว20นิ้วนะคะที่น้องไอซ์กำลังใส่อยู่แล้วก็เป็นลายลงยานะคะอย่างที่บอกค่ะว่าลวดลายเขาสวยงามตรงในส่วนของตัวเชื่อมกับตะขอนะคะเดี๋ยวขออนุญาตดึงกล้องออกมาไกลนิดนึงจะได้เห็นว่าความยาวเวลาใส่แล้วประมาณไหนนะคะใช่จะได้เห็นว่าน้องไอซ์เตี้ยแค่ไหนค่ะไม่ใช่นะคะนี่ค่ะประมาณนี้นะคะพอเรามองมุมใกล้หน่อยนะคะค่ะวางไว้ในตู้ก่อนนะคะเส้นนี้ขอแนะนำเลยค่ะพรีเซนต์เยอะยาวหน่อยโอเคมาดูกันอีกเส้นนึงยังไม่ต้องห่ออีกเส้นนึงนะคะเป็นลายเดียวกันแต่ว่าลงยาสีเขียวใช่ค่ะลงยาสีเขียวนะคะนะคะก็เป็นลายตัดลายด้วยหวายราชินีเหมือนกันนะคะตัวพวกของสร้อยอะค่ะลองใส่ดูนะคะใช่ลองใส่เทียบกับสีแดงดูนะคะเพราะว่าอย่างบางคนก็ชอบสีแดงล้วนๆบางคนก็ชอบให้สีมันมีมิติมากขึ้นอีกนิดนึงนะคะเช่นแบบต้องเขียวสลับแดงอะไรอย่างนี้นะคะเดี๋ยวให้น้องลองใส่ให้ดูนี่ค่ะยาวกว่ากันเล็กน้อยเส้นนี้ยาว21นะคะยาว21ข้อมือ3บาทสักครู่นะคะข้อมือ2สลึงเพิ่มเป็น1บาทเพิ่มเงินประมาณเท่าไหร่ประมาณ 11,000 นิดๆเนาะประมาณไม่เกิน12,000แน่นอนค่ะพี่นะคะโอเคเอาแยก2เส้นนี้ซ้ายขวาลูกค้าจะได้เห็นใช่โอเคค่ะเนี่ยค่ะก็คือจะแตกต่างกันนิดนึงนะคะในเรื่องของสีแต่ว่าลวดลายจะเหมือนกันนะคะนะคะอย่างสร้อยคอ3บาทลงยาเส้นนี้ราคาเท่าไหร่จ้าดูอยู่ค่ะเครื่องคิดเลขนะคะเท่าไหร่อ่ะกดให้ลูกค้าดูหน่อยนะคะเราซูมให้ดูใกล้ๆอีกครั้งหนึ่งนะคะลายสวยมากๆนะคะราคารวมค่ากำเนิดนะคะ60,000กับ50 61,050 บาทนะคะ
ก็ลดได้ต่อรองได้นะคะร้านเราค่ากำเนิดไม่แพงนะคะแล้วก็ต้องย้ำเลยนะคะว่าเราเป็นร้านที่เราติดราคาค่ากำเนิดสินค้าทุกชิ้นนะคะหลายๆร้านก็จะเห็นได้ว่าไม่ติดค่ากำเนิดนะคะแล้วก็ค่าแรง 3,000 5,000 ลด 50% อันนี้ต้องแล้วแต่ความชอบด้วยนะคะแต่ว่าของเราเราจะติดค่ากำเนิดไว้ให้ลูกค้าได้เช็คกันทุกเส้นนะคะมีพี่หญิงหญิงถามว่ามีสร้อยคอเด็กและข้อแขนของเด็กไหมมีนะคะโอเคพระมาแล้วแนะนำพระก่อนเดี๋ยวขอแนะนำมังกรอีกเส้นหนึ่งเส้นนี้เป็นลายมังกรนะคะดึงโอเคนะคะเส้นนี้เป็น6เสานะคะแล้วก็ลงยามังกรแล้วก็ขั้นด้วยปล้องลงยานะคะนี่นะคะสวยงามอ่ะลองใส่ให้ลูกค้าดูอีกนิดนึงนะคะขอบคุณพี่ซาลิสานะคะสินค้าก็ดีมีคุณภาพค่ะพี่อันนี้จะเป็นแบบไม่มีปล้องนะคะแบบนี้จะเป็นแบบไม่มีปล้องนะคะเป็นลาย6เสาเป็นหัวมังกรลงยาเลยนะคะสำหรับคนที่ชอบลวดลายเรียบๆนิดนึงนะคะไม่ลืมค่ะเดี๋ยวต่อจากเส้นมังกรเรียบร้อยแล้วจะเตรียมไว้เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวจะแนะนำให้ลองชมดูแต่ว่าส่วนใหญ่ครุฑก็จะมีแบบติดพลอยนิดนึงนะคะพี่โจ๊กสร้อยข้อมือ1สลึงเพิ่มเป็น2สลึงประมาณ 5,000 นิดๆเนาะ 5,000 ครบนะช่วยนุ่ยก็ทักทายกันเข้ามาได้นะคะถ้าเกิดว่าประมาณ22นิ้วประมาณ22นิ้วนะคะความยาวเส้นนี้ราวๆ22นิ้วนะคะผู้หญิงตัวเล็กๆใส่ก็อุ้ยเด็กหมดเลยโอ้ยตกใจถ้าผู้หญิงใส่ตัวเล็กๆก็ไม่แย่นะคะไม่ยาวเกินไปนะคะใส่พระสักองค์กำลังสวยเอาจี้ลองเทียบให้ดูนะคะพอใส่แล้วก็จะประมาณนี้ได้เลยโอเคต่อนะคะเดี๋ยวจะมีแอดมินช่วยตอบอินบ็อกซ์แล้วก็ข้อความด้านล่างเพิ่มเติมให้นะคะต่อมาเป็นจี้พระดีกว่าอันนี้พี่แนะนำเรียบร้อยแล้วอันนี้เป็นทอง 90% นะคะจะพอกรอบนะคะที่เป็นทอง 90% นะคะก็จะมีงานเป็นงานติดเพชรนิดนึงนะคะเป็นทรงอะไรนิดนึงเป็นทรงรูปไข่อะค่ะประมาณเหรียญ10รูปไข่ใช่ค่ะเป็นทรงรูปไข่ก็ประมาณ90นะคะเดี๋ยวนี้เก็บแป๊บเดียวอันนี้ขนาดอยู่ประมาณ4เซนนะคะประมาณ4เซนความสูงนะคะส่วนจากขาดมาก็อยู่ประมาณ2เซนนะคะตรงนี้ก็ประมาณเหรียญ10ค่ะนี่นะคะประมาณเหรียญ10นะคะส่วนอันนี้ก็จะเล็กมานิดนึงค่ะเป็นทรงไข่เหมือนกันนะคะจะทรงคล้ายๆกันนะคะแต่ว่าองค์ด้านขวาของกล้องนะคะก็จะเป็นแบบด้านในจะแต่งเป็นเขาเรียกว่าแบบคล้ายๆกับลายกนกนะคะขึ้นเพิ่มขึ้นนิดนึงนะคะส่วนอันนี้ก็คือจะเป็นล้อมทั่วเลยนะคะล้อมแบบทั้งหมดทั้งกรอบนะคะใส่กับ2สลึงเหรอคะนึกว่าใส่กับบาทนึงเดี๋ยวไปเอาสร้อย2สลึงมาลองให้นะคะถ้าใส่ก็อยู่ประมาณ2บาทหรือไม่ก็1บาทก็ได้ค่ะประมาณสูงอันนี้เตรียมสร้อย2สลึงมาให้เทียบดูนะคะอาจจะประมาณนี้นะคะอย่างเส้นนี้เป็นลาย2สลึงนะคะ2สลึงแล้วก็เดี๋ยวจะลองเทียบกับองค์พระให้ดูเนี่ยค่ะทีละองค์ก็ได้ค่ะทีละองค์นี่เราลองเทียบทีละองค์ให้ดูนะคะใส่ออกมาแล้วก็จะประมาณนี้โอเคองค์ต่อไปองค์นี้จะองค์เล็กลงนะคะทรงไข่นะคะพอใส่กับสร้อย2สลึง
็จะประมาณนี้ต่ำลงนิดนึงโอเคนะคะใส่กับ2สลึงประมาณนี้นะคะโอเคนะแล้วก็อีกแบบนึงนะคะอันนี้จะเป็นทรงพญาคุดเลยนะคะเป็นแบบพญาคุดจับเต็มตัวเลยนะคะอันนี้ก็ใส่กระสร้อย2สลึงนะคะประมาณนี้นะคะองค์นี้ก็กำลังดีนะคะถ้าโอเคเดี๋ยวพี่กดกล้องลงนิดนึงนะคะจริงๆถ้าให้แนะนำนะคะก็ถ้าเหมาะสำหรับ2สลึงนะคะโอกับไอก็จะแนะนำเป็น2องค์นี้นะคะถ้าเป็นสักบาทนึงก็จะแนะนำ2องค์นี้นะคะถ้าเป็นองค์นี้ราคา 1,690 นะคะองค์นี้ 1,490 นะคะราคารวมเลี่ยมรวมกรอบทุกอย่างแล้วนะคะเนี่ยค่ะจะเหมาะกว่าโอเคพาให้ลูกค้าดูนิดนึงประมาณนี้นะคะก็จะดูพอดีกว่าอันเมื่อกี้จะใหญ่หน่อยเบอร์โอเคชัดแล้วนะคะก็คือตัวสร้อยจะอยู่ที่2สลึงนะคะแล้วก็ตัวจี้นะคะก็สามารถเลือกได้แบบล้อมเนี่ยจะราคาสูงกว่านิดนึงนะคะค่าแรงอาจจะสูงกว่าเล็กน้อยนะคะองค์นี้ 1,690 องค์นี้ 1,590 ใช่มั้ยอ๋อ 1,490 นะคะโอเคก็เดี๋ยวเรามาชมอย่างอื่นกันต่อดีกว่าวันนี้ราคาทองเท่าไหร่คะถ้าเฉพาะเนื้อทองก็อยู่19,250ค่ะพี่ยังไม่รวมค่ากำเนิดนะคะโอเคพี่หญิงน้อยนะคะเพราะสร้อยคอของเด็ก1บาทแล้วก็ข้อมือ1บาทแนะนำลายนี้ไปก่อนเดี๋ยวขอไปหยิบของเด็กมาให้ดูตรงนี้เป็นลายเบนซ์นะคะน้ำหนักทองอยู่ที่2สลึงค่ะก็ราคาวันนี้ก็ถ้าเป็นลายเบนซ์ก็อยู่ประมาณ1,400บาทนะคะความยาวก็อยู่ประมาณ20นิ้วค่ะเส้นนี้ขายดีมากมากมองเห็นไหมคะแนะนำต่อเป็นคอเด็กอันนี้เป็นสร้อยคอเด็ก1บาทนะคะสร้อยคอเด็ก1บาทลายคดกิจนะคะเป็นลายดั้งเดิมเลยเป็นเบสิกเลยความยาวก็อยู่ประมาณ15นิ้วนะคะ14-15นิ้วโดยประมาณค่ะข้อมืออันนี้1บาทนะใช่1บาทโอเคเดี๋ยวถ่ายลูกค้าทักมาไลฟ์พอดีแป๊บเดียวแป๊บเดียวอ่ะเส้นนี้ก็เหมือนกันนะคะแต่ว่าเป็นลายขาวหวานบาทนึงใช่คอเด็กเหมือนกันเขาจะเอาเป็นชุดเดี๋ยวเอาอันนี้ค่ะเป็นลายขาวหวานนะคะอันนี้เป็นสร้อยข้อมือขอบคุณพี่เลนนะคะได้เลยค่ะเดี๋ยวส่งภาพไปให้เพิ่มเติมนะคะพี่เลนโอเคพี่หญิงถามว่าราคาเซตนี้เท่าไหร่อันนี้สองสลึงใช่สร้อยข้อมือจะมีแค่2สลึงนะคะเป็นเซตกันก็อยู่ประมาณ1,200นะคะเส้นนี้1บาทก็อยู่19,900บาทนะคะโอเคเซตนี้นะคะแล้วก็โอเคเราดูข้อมือ2บาทเพิ่มเติมกันอีกเล็กน้อยดีกว่านะคะมาเอาข้อมือ2บาทเพิ่มเติมอีกเล็กน้อยเนาะลายเลทบ้างก็ได้อันนี้จะเป็นลายเลทนะคะคุณผู้หญิงใส่ก็ดูสวยดีนะคะน่ารักดีมีค่ะข้อมือเด็ก1สลึงมีไหมมีค่ะข้อมือเด็ก1สลึงมีค่ะโอเคนะเส้นนี้2บาทนะคะถอยออกไปนิดนึงโอเคนะคะความยาวเส้นนี้จะอยู่17.5 นะคะหนุ่มๆใส่ได้สาวๆใส่ได้นะคะร้านทองกูมี ไม่ใช่ โอเคต่อด้วยข้อมือเด็ก1สลึงมีนะคะมาทั้งขาเลยอันนี้เป็นข้อมือเด็ก1สลึงนะคะลายยอดนิยมก็ไม่พ้นลายผ่าหวายนะคะพร้อมส่งได้เลยนะคะพี่นมเย็นยิ้มหวานร้านทองกูมีค่ะโอเคต่อด้วยเอาลายนี้ดีกว่าลายนี้สวยเดี๋ยวแนะนำก่อนขอพรีเซนต์ลาย68เสากลมนะคะ8เสากลมสวยมากลายสวยมาก8เสากลมนะคะเดี๋ยวเรามาลองใส่หัวใจตรงนี้ใช่เดี๋ยวให้ไอซ์ลองใส่ให้ดูหน่อย
ลาย6เสาขั้นตุ้มประมาณ1บาทเดี๋ยวพี่ไปหยิบให้ดูน้องไอซ์พรีเซนต์ข้อมือให้ลูกค้าชมขั้นเวลาไปก่อนนะคะพี่อลิสาเดี๋ยวขอไปเช็คก่อนนะคะว่ามีแบบไหนจะได้มาแนะนำให้ดูตัวนี้เป็นงาน8เสานะคะ8เสาโคมค่ะใส่แล้วก็จะอยู่ประมาณนี้นะคะตัวนี้จะเป็นจิ้งห้อยเป็นพ่นทรายนิดนึงนะคะตัวจี้หัวใจอะค่ะเส้นนี้ความยาวก็จะอยู่ประมาณ17เซนนะคะเส้นนี้ยาว17เซนนะคะถ้าใส่จริงก็อยู่ประมาณ 15.5 เอ้ย 16.5 นะคะเพราะว่าจะกินไฟนิดนึงนะคะเส้นนี้จะกินไฟของอังกฤษเลยค่ะเดี๋ยวมาดูค่อยคอ1บาทนะคะต่อไปเป็นรายการต่อไปค่ะไอ้ต้องพูดดังๆค่ะลูกค้าคอมเมนต์มาว่าเสียงเบามากพี่เลนบอกว่าพูดดังๆหน่อยคนสวยสร้อยคอ1บาทมาแล้วอันนี้เป็นลายสร้อยคอ1บาทนะคะก็จะเป็นแบบมี4เสาขั้นตุ้ม6เสาขั้นตุ้มมีเกตดาวอะไรอย่างเงี้ยนะคะโอเคเดี๋ยวแนะนำลายประมาณเป็นขั้นตุ้มๆเบาๆโซนนี้ให้ชมกันนิดหนึ่งนะคะอ่ะแนะนำลูกค้าหน่อยสัก 4-5 ลายก็ได้แล้วเดี๋ยวจะได้ชมอย่างอื่นต่อพี่อลิสาถามว่าร้านอยู่ไหนนะคะร้านอยู่ในห้างเซนจูรี่เดอะมูวี่พลาซ่าชั้น1นะคะใกล้ๆกับ King Power ลังน้ำนะคะอยู่ปากซอยเลยนะคะคนอ้วนหัวใจดาวมีไหมน้ำหนักเท่าไหร่คะเด็กหญิงอภิญญา3บาทรวมกันเพิ่มเท่าไหร่คะไม่เข้าใจคำถามค่ะพี่หมายถึงว่าเอา3บาทมารวมเหรอคะหรือมาเปลี่ยนแล้วก็พี่เรนนี่ถามว่าใส่ได้ไหมคะเส้นเมื่อกี้เหรอคะยาวไปนิดเนาะใช่ใช่แต่ว่าน่าจะมีอยู่นะเดี๋ยวพี่โอมีหลายเส้นอยู่นะ8เสาใส่ได้นะคะพี่เดี๋ยวโอ้หาให้ของพี่เรนต้องหาให้ได้อยู่แล้วนะคะ3บาทรวมกันเพิ่มเท่าไหร่เปลี่ยนลาย3บาทใช่ไหมคะตกประมาณบาทละ 1,500 นะคะบวกลบนิดหน่อยขึ้นอยู่ที่ลวดลายอย่างเช่นว่าถ้าเราเอาพวกลายลงยาก็อาจจะราคาสูงขึ้นมานิดนึงนะคะพวกลาย2สีอาจจะสูงขึ้นไปอีกนิดหน่อยนะคะแต่ถ้าลวดลายธรรมดาพวกงานโซ่งานอะไรเงี้ยค่ะค่าเปลี่ยนก็อยู่ประมาณบาทละ 1,500 1,600 1,700 1,800อยู่ราวๆนี้ก็คือองค์ประกอบในการคำนวณราคาเนี่ยก็จะอยู่ที่ทองชิ้นเก่าด้วยแล้วก็ลายชิ้นใหม่ด้วยนะคะโอเคปะเราแนะนำพวกงานผู้หญิงใส่นิดนึงนะคะนิดนึงโอเควางแบร์เลยก็ได้ค่ะแล้วก็หยิบออกมาทีละเส้นสักนิดนึงจริงแล้วลายนี้ขายดีมากเลยนะคะดังๆค่ะพูดตะคนเพื่อพูดตอนนี้เป็นงานสีเสานะคะอาจจะมีตัดลายด้วยตะก้อตรงกลางตัวเส้นก็จะเป็นสีเสานะคะสีเสาก็จะมีขั้นตุ้มนิดนึงค่ะตรงกลางค่ะก็จะทำให้ดูแบบว่าหรูไปหน่อยเรียบๆไปนิดนึงใกล้กล้องไปนะอ่ะโอเคมานี่ใช่ค่ะโอเคลายนี้ก็อยู่ประมาณ20นิ้วนะคะความยาวตัวสร้อยค่ะประมาณ20นิ้วคุณเด็กหญิงอภิญญาคะทราบความยาวข้อมือตัวเองไหมคะว่ากี่เซนติเมตรลองเอาสายวัดเอววัดรอบข้อมือได้นะคะโอเคเส้นนี้น้ำหนัก1บาทนะคะพี่สุมาลีสระบุรีดูลายอื่นนะคะใช่เอาลายอื่นต่อหน่อยลายนี้เป็นสีเสาแบบไม่ต้องใกล้ค่ะไม่ต้องใกล้โอเคมองเห็นไหมคะลายนี้เป็นสีเสาแบบตันนะคะก็จะมีตัดลายด้วยลายโคไทยตรงกลางนะคะมองเห็นไหมคะเห็นค่ะยาวเห็นหนูว่าไม่เห็นมองเห็นกล้องนี้ตลอดโอเคสิบเจ็ดเซนเหมือนกันนะคะยาว20นิ้วเหมือนกันค่ะยาวเส้นถัดมาที่อยากแนะนำนะคะเนี่ยระยะประมาณนี้นะอันนี้เป็นพิกุล1บาทนะคะเส้นนี้
เส้นนี้ลายดอกพิกุล1บาทนะคะสวยมากใครสนใจทักมาได้เลยนะคะนี่โอเคลายต่อไปน้องไอ้เอาลายอะไรมาแข่งกันดีกว่าตัวนี้เป็นลายป้องอ้อยนะคะตัดลายด้วยลายโหไทยนิดนึงนะคะตรงกลางก็จะมีตัดลายเป็นป้องๆนิดนึงนะคะลูกค้าเห็นทำแบบอย่างเงี้ยลูกค้าจะเห็นเต็มเส้นนี่นะคะอีกลายหนึ่งที่สวยๆนี่ลายนี้สี่เสาขั้นตุ้มนะคะน้ำหนัก1บาทนะคะสำหรับเส้นนี้นี่เลยอินบ็อกซ์เพิ่มเติมได้นะคะถ้าไม่ทันใจนะคะพี่พลอยไพลินบอกว่าขอครึ่งสลึงหน่อยค่ะอินบ็อกซ์ได้นะคะอินบ็อกซ์ได้เลยซื้อมากซื้อน้อยตอบหมดนะคะประมาณ15เซนค่ะ15เซนข้อมือเล็กนะคะขอดูทองแท้ใช่ไหมคะทองแท้ค่ะตัวนี้เป็นลายเม็ดมะยมนะคะตัวนี้ก็จะดูเก๋ๆหน่อยจ้าอันนี้เป็นลายเม็ดมะยมประคำนะคะแล้วแต่คนเรียกนะคะโอเคอันนี้เอาใจคนชอบลายใหญ่ๆบ้างนะคะโซคันปล้องน้ำหนัก1บาทนะคะสำหรับเส้นนี้ก็คิดไม่แพงค่ะอยู่ประมาณ 25,000 ลดแล้วเหลือ 19,000 นิดหน่อยค่ะยิงมุกไปเรื่อยๆไม่เอาจริงๆค่ะเส้นนี้ก็อยู่ราคา19,900 19,900นะคะเส้นนี้1บาทนะคะอันนี้เป็นลายวิสโก้ค่ะตัวนี้ลายวิสโก้นะคะก็จะเล่นไฟเวลาใส่ใช่สวยมากนะคะภาพชัดมากนะคะโอเคต่อเปลี่ยนดีกว่าไปดูข้อมือกันบ้างเดี๋ยวจะแนะนำเดี๋ยวจะเอาข้อมือ1บาทเนาะมาแนะนำเพิ่มเติมกันล่างนะคะมาไปดูเอาน้องไอซ์พรีเซนต์เซตนี้ไปกลางๆก่อนโอเคชุบดูมือตัวเองที่กระจกแอนแล้วก็จะเห็นว่าเป็นยังไงบ้างยกไปเก็บอันนี้สร้อยคอ3บาทนะคะเอาเส้นยาวๆเป็นงานที่เส้นยาวตรงนี้โอเคเยี่ยมลายงานถักนะคะตรงจี้นะคะก็จะเป็นลายดอกพิกุลแล้วก็มีตัดลายด้วยลงยาค่ะตัดลายด้วยงานลงยานิดนึงนะคะมีสิบจะสวยมากเลยใส่คู่กับสร้อยข้อมืออันนั้นมันมีของจองข้อมือตัวนี้ก็ได้นะคะสวยมากเส้นนี้นะคะเป็นงานลงยานะคะฮาโลขั้นป้องมีค่ะแต่ว่าความยาวไม่รู้จะถูกใจหรือเปล่าคุณสายฟ้าอินบ็อกซ์เข้ามาได้นะคะข้อมือเส้นนี้ก็อยู่2บาทนะคะโอเคส่วนสร้อยคอเส้นนี้ก็3บาทนะคะใส่เลยใส่ให้ลูกค้าดูใส่ครีมใช่ไหมมีคนมาตามเก็บของนี่ตรงนี้อยู่ตรงใช่ปะใช่ค่ะอยู่ข้างล่างยกค่ะโอเคเดี๋ยวพี่เตรียมเดี๋ยวระหว่างนี้ก็ไอ้ลองใส่สร้อยให้ดูนะจ๊ะใจเย็นนะคะกำลังเตรียมข้อมือ1บาทให้ได้ชมกันนะคะแล้วก็เน้นยาวนิดนึงนะคะหรือว่าถ้าไม่ทันใจนะคะพี่เด็กหญิงอภิชยาสามารถอินบ็อกซ์เพิ่มได้เลยนะคะสามารถทักอินบ็อกซ์เข้าไปได้เลยค่ะจะซื้อไม่ซื้อไม่ว่ากันนะคะทักเข้าไปได้ค่ะแต่ถ้าเกิดว่า อีกสักอยากชมไลฟ์สดเดี๋ยวรอแป๊บเดียวนะคะเรากำลังจัดสินค้าให้ได้ชมกันนะคะโอเคเซตนี้เห่ามัดอันนี้สร้อยข้อมือ2บาทนะคะส่วนสร้อยคอจะเป็น3บาทนะคะก็อยู่ประมาณ 61,000 นิดนะคะสร้อยคอ3บาทส่วนสร้อยข้อมือนะคะก็อยู่ประมาณ 40,000 กว่าค่ะ41,000ประมาณนี้ค่ะก็จะเป็นงานเซตคู่กันนะคะไม่ดังค่ะไม่ดังคือจะพอแล้วใช่แล้วเคยเข้าใจไหมว่าวีพี่ต้องพูดเป็นชั่วโมงถึงน้ำนะ
โอเคโอเคงั้นมาดูเซตต่อไปเลยนะคะเซตถัดมามาพี่ช่วยไปเดี๋ยวเตรียมเซตถัดไปให้ได้ชมกันนะคะตัวนี้ก็ไส้คอ3บาทเหมือนกันนะคะใช่ก็เข้าเซตกับเส้นนี้ได้สวยไหมไส้คอจะเป็น3บาทข้อมือ2บาทนะคะเซตนี้ก็5บาทพอดีเลยต่อใส่ยังลองใส่ให้ลูกค้าดูยังเดี๋ยวไอจะวิ่งไปนี่อันนี้ใส่พอดีเลยความยาวประมาณนี้กำลังพอดีนะคะสวยไหมมีค่ะ3บาทสั้นๆอินบ็อกซ์ได้เลยจ้าขอภาพได้นะคะข้อมือ2บาทใช่เส้นนี้จะยาวนิดหนึ่งนะคะอ่ะไปจับขึ้นมาแล้วก็จับเข้าเซตให้ลูกค้าชมนิดหนึ่งนะคะเดี๋ยวพี่ขอซูมเซตให้ลูกค้าดูนะคะนี่เลยสวยมากเลยสำหรับเซตนี้5บาทนะคะโอเคก็เรามาดูข้อมือ1บาทกันดีกว่าเนาะก็ขอเป็นเซตสุดท้ายแล้วนะคะเดี๋ยวแอดมินจะได้ไปไลฟ์ทาง YouTube ต่อดีกว่านะคะวันนี้ก็จะว่างนิดนึงก็จะมาพยายามไลฟ์ให้ลูกค้าได้ดูสินค้าจริงกันนะคะจะได้เห็นของจริงกันเลยนะคะบางทีเราเข้าร้านทองเราก็ไม่เห็นสินค้าบางทีจะดูนานก็ไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยนะคะเกรงใจร้านนี้ไม่เป็นไรนะคะดูนานได้ดูได้ใส่ได้แต่อย่าวิ่งค่ะโดนตบนะคะ โอเคสำหรับเซตต่อไปนะคะที่เราเตรียมไว้ให้ก็จะเป็นข้อมือ1บาทนะคะสำหรับเซตนี้จะยาว17ขึ้นไปนะคะก็จะมีลายจริงๆมีลายอื่นอีกนะคะแต่ว่าก็ขอเอามาพรีเซนต์แค่ชุดเดียวนะคะจะได้ไม่นานเกินไปนะคะเดี๋ยวนานเกินแล้วเดี๋ยวลูกค้าจะเบื่อต่อเลยจ้าสำหรับลายแรกนะคะเป็นลายผู้ชายนิดนึงนะคะหรืออย่างบางคนก็ชอบใส่อะไรที่มันดูฮิปฮอปนิดนึงออกเสียงฮิปฮอปสิฮิปฮอปฮิปฮอปนะคะนิดนึงเดี๋ยวแบบว่าดูเก๋ๆอ่ะลองทาบข้อมือให้ลูกค้าดูหน่อยจ้านี่ค่ะเวลาใส่แล้วจะประมาณนี้นะคะโอเคถัดไปเลยค่ะลายถัดไปเป็นลายเลสสำหรับผู้ชายนะคะเส้นนี้จะค่อนข้างยาวนิดนึงใส่แล้วก็ประมาณนี้นี่เลยนะคะอ้าวตั้งขึ้นมานิดนึงลูกค้าจะได้เห็นใช่นะคะอันนี้เป็นลายเลดบิดแบนนะคะเดี๋ยวขอซูมดูลายให้ลูกค้านิดนึงอ่ะพลิกข้อมือเบาๆช้าๆนี่ค่ะน้ำหนักทอง1บาทนะคะสำหรับเส้นนี้นะคะลายถัดมาลายเข็มทองค่ะอันนี้ซ้ำกันนี่น่ะตัวนี้ความยาวก็อยู่ประมาณ17เซนเหมือนกันนะคะค่ะยาว17เซนใส่แล้วจะดูสวยมากค่ะดูเรียบหรูเนี่ยค่ะจะเป็นแบบตัดเงาเงาล้วนๆนะคะจิบน้ำได้ค่ะลายถัดมานะคะจะเป็นลายดอกไม้นะคะน้ำหนัก1บาทเก๋ๆเบาๆนะคะลายถัดมานะคะก็จะเป็นลายโซ่ไข่โซ่คอดกิจนะคะโซ่คอดกิจโซ่ไข่นี่ค่ะสวยงามนะคะสำหรับคนชอบลายเรียบๆหนูชอบลายนี้ใช่พี่ก็ชอบแนวๆเรียบๆแต่ว่าก็แล้วแต่น้องนานาจิตตังลายถัดมาค่ะจะเป็นลาย OC
นะคะแล้วก็สายจะเป็นตัวลายเกล็ดดาวนะคะเป็นลายเกล็ดดาวสวยมากนะคะเส้นนี้ก็ข้อมือ17 18ถึงจะใส่ได้นะคะถ้าสนใจก็ทักทายได้เลยนะคะลายต่อมาค่ะก็เป็นผ่าหวายราชินีโอเคหวายราชินีนะคะตรงนี้หวายเปลี่ยวจะมีตุ้งติ้งห้อยอยู่ค่ะนี่ค่ะใจตุ้งติ้งหัวใจห้อยนิดนึงค่ะไม่ต้องยกมือสูงก็ได้ค่ะพี่กดกล้องให้แล้วจะได้ไม่เมื่อยนะโอเคนะคะขอไกลกล้องขึ้นนิดนึงนะคะจะได้ดูลายใกล้ๆอันนี้จะตัดเงามาสวยมากเลยนะคะใช่เป็นแบบเงาๆนะคะแบบบางคนก็จะไม่ชอบพวกงานพ่นทรายเพราะว่าแบบมันจะอมแป้งเล็กน้อยลายกระดูกมังกรนะคะน้ำหนัก1บาทซูมลายก่อนซูมลายดูใกล้ๆนิดนึงนะคะประมาณนี้1บาทนี่ค่ะเราเรียกลายกระดูกมังกรนะคะค่อนข้างยาวนะคะมีจี้ห้อยถ้าสวมใส่ข้อมือก็จะใส่แล้วประมาณนี้นะคะโอเคอันนี้ก็จะเป็นกระดูกมังกรเหมือนกันนะคะตัวนี้กระดูกมังกร3ตุ้มตรงกลางใช่ค่ะลายได้3ตุ้มตรงกลางพ้นสายเบาๆก็จะยาวอยู่เหมือนกันนะคะเส้นใช่ประมาณ17.5ใส่ได้ค่ะโอเคลายสุดท้ายนะคะอันนี้เดี๋ยวต้องจับไว้นิดหนึ่งเพราะว่ามันยาวสำหรับข้อมือน้องไอซ์นะคะก็คนชอบลายยาวๆนะคะเป็นห้อยตุ้งติ้งหัวใจนะคะเมื่อกี้มีลูกค้าถามมาโอเคนะดึงไว้นิดหนึ่งพี่ขอจับหมุนนิดนึงจะได้เห็นหัวใจนะเส้นนี้ความยาว 17.5 นะคะลายเป็นซีตรองนะคะแล้วก็ขั้นด้วยมีนาแล้วก็มีตุ้มแล้วก็เป็นลายมีนานะคะห้อยหัวใจความยาวก็ 17.5 เนาะเซตนี้ 17.5-18 นะคะใส่น่ารักมากเลยนะคะเดี๋ยวจะซูมให้ดูใกล้ๆนิดหนึ่งนี่ค่ะเอาหมุนข้อมือเบาๆช้าๆค่ะนะคะสวยงามมากโอเคนะคะมองไกลๆก็โดดเด่นสวยงามนะคะไม่ใช่หนูค่ะไอทองของร้านพี่ค่ะสวยโอเคนะคะก็วันนี้มาไลฟ์สดแนะนำสินค้าไปได้หลายรายการเลยนะคะก็ยังไงเดี๋ยวไว้มีเวลานะคะในคลิปหน้าเรามาเจอกันอีกนิดนะคะโอเคเยี่ยมมากนะคะก็วันนี้ก็เดี๋ยวขอลาทุกท่านไปก่อนนะคะขอบคุณค่ะ